หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ก็ได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางค่ะลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ราชการโรงพยาบาลนะคะรวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่ส่วนรวมสาธารณะที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ค่ะกองร้อยทหารพรานที่3501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะคะก็จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนและชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางจังหวัดตากค่ะพร้อมเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน10เครื่องนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่เมยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยางและอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านท่าสองยางร่วมกันปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นะคะในพื้นที่ของตำบลท่าสองยางหมู่ที่1ตำบลท่าสองยางจังหวัดตากโดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางสถานีตำรวจภูธรแม่เมยวัดมงคลคีรีเขตกองบังคับการกองร้อยทหารผ่านที่3501สุสานบ้านท่าสองยางลานสนามกีฬาบ้านท่าสองยางนะคะแล้วก็ศาลากลางอเนกประสงค์ของบ้านท่าสองยางบ้านบ่อลูกโคแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแม่จวงค่ะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสวัสดิภาพให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าสองยางนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน45คนด้วยกันค่ะ